เจนราของเราในวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดระนองว้าวไปค่ะตอนนี้นะคะฝนโปรยปลายมานิดๆอย่างที่เขาว่ากันนะคะว่าฝน8แดด4ค่ะและตอนนี้เองนะคะก็อยู่เขาเรียกว่าตลาดนะคะอยู่ตลาดในเมืองนะคะบรรยากาศก็ดูคึกคักมากเลยนะคะตอนนี้แต่ว่าก็มีบางส่วนเหมือนกันที่เริ่มจะวายแล้วเดี๋ยวมาดูกันบ้างว่าที่นี่เขาขายอะไรกันนะคะเดี๋ยวอันนี้อะไรคะแป้งข้าวหมากค่ะแป้งข้าวหมากค่ะแป้งข้าวหมากเขาทำไปตองแบบโบราณลูกอ๋อแล้วหน้าตาเป็นยังไงครับป้าแกะดูไหมคะอ้าวแกะอันนี้เขาไว้กินเปล่าๆมันเหมือนของหวานนะคะค่ะอ๋อเนี่ยลูกอ๋อมันเป็นข้าวข้าวหมักข้าวเหนียวหมักอร่อยหนูลองชิมเลยได้ไหมเอาลองชิมได้เลยตามสบายเลยอันนี้เป็นของพื้นเมืองป่ะคะหรือว่าพื้นเมืองไม่เคยเห็นนะค่ะแบบโบราณด้วยมันจะหวานหวานอ่ะคุณผู้ชมค่ะอร่อยบอกไม่ถูกอ่ะก็ต้องลองกินเองแต่ว่าชิมเยอะๆแต่ว่าอันนี้ได้นะชิมเยอะๆเลยมันนุ่มๆแต่อันนี้ขายไงคะห่อละ10บาทค่ะหนูเอา2ห่อค่ะโหหวานจริงไม่จริงนะเพิ่งตอมนะค่ะเพิ่งมาทุกวันเลยทำแบบโบราณเลยทำยังไงบ้างคะมันต้องหมักแป้งหมักข้าวเหนียวค่ะอันนี้ทำเองเลยป่ะคะทำเองเลยทำเองเลยเหรอค่ะอร่อยอร่อยนะมันเป็นเหมือนกินลูกมันรู้จะอธิบายยังไงอ่ะกินซากีกับนมสดยิ่งอร่อยนี่ก็ให้แถมไปด้วยหรอนี่ขอบคุณค่ะให้ไปสามหมอเลยเห็นไหมคะคนที่นี่เขาใจดีจริงค่ะต้องมาเองเคยโดนผึ้งต่อยบ้างไหมไม่ค่ะไม่เคยเลยนะคะเขาไม่ต่อยเขาไม่ต่อยนะค่ะเขาเมาแต่กินแต่น้ำหวานติดไปบ้างไหมไม่ทราบไม่มีนะนี่นะลูกจะไปต่อยหนูใช่ไหมหนูเชื่อมือหนูเชื่อใจนี่ค่ะขอบคุณ20นะคะเดี๋ยวโอเคแถมไปให้อ๋องนะคะโอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขายดีๆค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปดูตรงอื่นกันบ้างนะคะว่ามีอะไรเหลือให้เราดูกันบ้างค่ะมากันค่ะของสตอค่ะนี่นะคะตลาดแห่งนี้มีสตอพรุบนี่อายืดโชว์เลยอ่ะยืดโชว์เลยไหมคะบอกยืดโชว์เลยอุ้ยฝนตกหนักนะครับจวนเจ้าเมืองระนองที่นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นสถานที่เช็คอินยอดนิยมแห่งหนึ่งของจังหวัดระนองเรียกได้ว่าใครมาจังหวัดระนองห้ามพลาดนะครับจากการศึกษาข้อมูลคร่าวๆของผมที่นี่ก็คือจวนที่พักของเจ้าเมืองระนองคนแรกของจังหวัดระนองนะครับส่วนข้างในจะเป็นอะไรตามผมไปเลยครับจวนเจ้าเมืองระนองหรือบ้านค่ายเจ้าเมืองระนองมีการก่อสร้างในลักษณะของค่ายครับประกอบไปด้วยบ้านหลังเล็กๆของตระกูลณระนองศาลบรรพบุรุษมีตัวอาคารเก่าที่เจ้าเมืองระนองได้พักอาศัยมีเรือนรับรองแขกโรงเก็บสินค้าและหน่วยงานราชการ
แต่ในปัจจุบันได้ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาอย่างภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่กันนี่แหละครับที่บางส่วนอาจจะเหลือแค่เพียงเสาและกำแพงอีกให้เราได้ชมกันเพียงเท่านั้นและที่พิเศษในวันนี้เองผมก็ได้รับเกียรติจากคุณโกศล ณรนองมาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลกับทางรายการของเราอีกด้วยล่ะครับแล้วตอนนี้ก็เข้ามาอยู่คุณโกศลแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโกศลอยู่นี่มีหน้าที่อะไรบ้างครับคือผมเกิดที่นี่ครับแล้วก็ผมดูแลอยู่ที่นี่อ๋อเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ดูแลที่นี่แล้วก็เวลาเล่าเวลาเนี้ยครับเวลานักท่องเที่ยวที่สนใจเรื่องปราสาทหรือจะมาทำสาลักษณะเรื่องปราสาทนั้นเขาก็จะมาที่นี่ก็จะมาสัมภาษณ์ผมครับเวลานักท่องเที่ยวมาผมก็จะเป็นผู้บรรยายให้นักท่องเที่ยวฟังว่าปราสาทของเมืองน้องเป็นอย่างไรครับครับเป็นผู้ดูแลแล้วก็เป็นนักวิทยากรด้วยใช่ครับครับอย่างนั้นถ้าผมถามถึงประวัติของจวนเจ้าเมืองเลยตั้งแต่จวนเจ้าเมืองก่อตั้งจนถึงตอนนี้ผ่านไปแล้วกี่ปีครับก็ประมาณ170ปีโอ้170ปีเลยครับครับที่คุณเข้ามาเนี่ยครับคุณเห็นกำแพงล้อมรอบนะครับครับในเนื้อที่ทั้งหมด37ไร่นะครับซึ่งกำแพงของเกาะนี้สูง5เมตรครับครับจะมีกำแพงของเกาะเหลืออยู่นิดนึงตรงต้นไม้เยอะๆเลยนะครับเยอะหน่อยครับแต่สูง5เมตรนะครับครับแต่การสร้างในสมัยนั้นเนี่ยไม่มีปูนซีเมนต์เขาใช้ดินเป็นตัวยึดอิฐครับนะครับมันก็พังไปตามสภาพแล้วก็กรมศิลปากรก็มาขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานก็มาบูรณะให้เห็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่เห็นกำแพงเตี้ยๆสูงๆต่ำๆคือกำแพงที่กรมศิลปากรมาบูรณะขึ้นมาบูรณะแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ข้างทรงมีพระดำริว่าเมืองระนองมีความเจริญแล้วและเมืองระนองเป็นเมืองชายแดนซึ่งอยู่ติดกับพม่าในเวลานั้นอังกฤษมันยึดพม่าเป็นเมืองขึ้นแล้วในสมัยพระนางเจ้าวิกตอเรียเป็นกษัตริย์อังกฤษพระองค์ท่านล้นเกล้ารัชกาลที่4จึงทรงโปรดเกล้าให้ยกระนองขึ้นเป็นเมืองจักรวาลปกติคนก็รู้จักแต่เมืองเอกเมืองโทเมืองตีนะครับใช่ครับแต่นี่เมืองจัตวาเล็กที่สุดนะครับครับเล็กกว่าเมืองตีอีกใช่ไหมครับครับและทรงโปรดเกล้าเลื่อนมาสักท่านกองทุเจียงเป็นครั้งที่3จากครั้งแรกท่านกองทุเจียงเป็นหลวงรัตนเศรษฐีนายอากรดีบุกครั้งที่2เป็นพระรัตนเศรษฐีเป็นเจ้าเมืองระนองแต่ยังอยู่ในความปกครองของเมืองจุฬาภรณ์ครั้งที่3เป็นพญารัตนเศรษฐีเมื่อทรงโปรดเกล้าให้ยกระนองขึ้นเป็นเมืองจัตวาเมื่อวันที่21กรกฎาคมพ.ศ. 2405ซึ่งนับแต่วันนั้นถึงวันนี้เมืองระนองก็เป็นจังหวัดเป็นเมืองไม่ได้ปีนี้ครบรอบ155ปีก็จะถามว่าทำไมต้องสร้างกำแพงในเนื้อที่ทั้งหมด37ไร่7ไร่ครับครับก็ท่านคอทุกเสียงก็มีความคิดว่าหากมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในเมืองระนองอีกในสมัยนั้นนะครับหลังปีพ.ศ. 2419นะหากมีความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกก็สามารถอพยพคนระนองเข้ามาอาศัยอยู่ในนี้ได้แล้วก็ดูแลได้ทั่วถึงครับแล้วบริเวณในค่ายเมืองระนองแห่งนี้เดิมเป็นสารกลางของเมืองระนองเป็นศูนย์ประชาการราชการของเมืองระนองที่นี่สารกลางครับแล้วที่ทำการก็คือในเวลานั้นที่นี่เปรียบเหมือนเป็นท้องพระคลังของประเทศไทยครับที่ท่านเจ้าเมืองท่านคอทุกอย่างต้องหาเงินให้กรุงเทพตกรับปีหนึ่งล้านกว่าบาทต้องแบ่งเป็นสองงวดครับก่อนจะครบงวดเนี่ยมันต้องเก็บสะสมไว้ที่นี่ครับถ้าโจรมันมาปล้นตรงนี้ได้มันก็ไปหมดครับแล้วที่ว่าเป็นท้องประธานของประเทศไทยในเวลานั้นหัวเมืองต่างในเมืองไทยในเวลานั้นมีไม่กี่เมืองที่ทำรายได้ให้กับกรุงเทพครับใช่ไหมครับใช่รวมทั้งคงเคยได้ยินเรื่องเงินถุงแดงเงินถุงแดงที่สมัยรัชกาลที่5ต้องรับเอาเงินถุงแดงที่เก็บสะสมในสมัยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ที่ไปเสียค่าปรับให้กับฝรั่งเศสครับนะครับเงินถุงแดงส่วนหนึ่งก็ได้ไปจากนั้นออกนะครับไม่ผิดเลยนะครับที่บ้านที่นี่เดี๋ยวแต่มันเป็นท้องประคังของประเทศไทยในเวลานั้นครับครับโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ยาวมากเลยเดี๋ยวแล้วในส่วนที่เรายืนอยู่ตรงนี้เรียกว่าจุดอะไรครับตรงนี้ครับเป็นอาคารรุ่นที่3รุ่นที่2ของตระกูลนั่นแหละน้องรุ่นที่2ครับเป็นบ้านพักของเจ้าเมืองหรือว่าเป็นจวนเจ้าเมืองนั่นแหละครับแต่หลังแรกจะอยู่อีกด้านนึงด้านนึงก็เข้ามาอยู่กันข้างในแล้วครับในนี้จุดที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่คือครับ
เป็นตู้ครับเขียนป้ายวิญญาณป้ายวิญญาณป้ายวิญญาณเนี้ยศพนี้ก็ไปฝังตามประเพณีจีนครับแล้วทำป้ายวิญญาณมารูปสารสักการะที่บ้านซึ่งเราจะเรียกป้ายวิญญาณนี้ว่าซินจู้ซินจู้ครับภาษาของเราภาษาฮกเกี้ยนของเราครับคือเป็นป้ายวิญญาณของเจ้าเมืองทั้งหมดเลยนะครับก็ตั้งแต่เจ้าเมืองระนองคนแรกครับภรรยาของท่านลูกและหลานของท่านคือตอนนี้เป็นสารบรรพบุรุษตระกูลระนองครับในตระกูลระนองเนี้ยเมื่อตายไปแล้วจบไปฝังทำป้ายวิญญาณครับเก็บไว้ที่นี่ครับเป็นที่รวมของตระกูลครับครับทุกครับทุกคนที่อยู่ในตระกูลก็คือจะมารวมที่นี่หมดเลยใช่ใช่ครับแต่ปัจจุบันนี้เขาไม่ฝังกันละเขาจะเผาทำประเพณีไปครับอันนี้ทำป้ายวิญญาณคือประเพณีจีนอ๋อนะครับแล้วปกติเนี่ยเธอจะเห็นพวงหรีดทุกวันนี้ใช่ไหมใช่ครับพวงหรีดทุกวันนี้ที่เธอเห็นทุกวันนี้เป็นพวงหรีดที่ทำด้วยดอกไม้สดใช่นะครับแต่พวงหรีดที่แขวนในตู้เป็นพวงหรีดโลหะโลหะเป็นโลหะสังกะสีบางๆครับครับเป็นหรีดเงินหรีดทองแต่เป็นเงินทองชุบไม่ใช่เงินทองจริงเป็นพวงหรีดซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพประทานให้มาครับมีพันบาทของพระองค์ท่านผูกอยู่ในพวงหรีดครับนะครับครับมีแล้วก็จะมีหนังสือจีนป้ายหนังสือจีนใหญ่ๆนะครับครับข้อหางานหลิงล่องสองตอกหลิงล่องสองตอกแต่ว่าผู้บัญชาการสูงสุดของเมืองระนองคือป้ายบอกตำแหน่งอ๋อป้ายบอกตำแหน่งป้ายบอกตำแหน่งครับนะครับแล้วก็ทีนี้ที่อายุมากก็มีของโบราณวัตถุก็มีโคมไฟตะเกียงโคมไฟตะเกียงโคมไฟตะเกียงน้ำมันก๊าซนะครับครับโคมไฟตะเกียงน้ำมันก๊าซนี่อันนี้เขามาจากประเทศอังกฤษครับนะครับอายุก็กว่า150ปี150ปีแล้ว150ปีนะครับตัวตะเกียงยังใช้ได้อยู่ครับแต่ข้อแก้วของตะเกียงมันแตกก็เลยดัดแปลงมาใช้เป็นไฟฟ้าไฟฟ้าแทนนะครับอันนี้150ปีมาแล้วดูครับใช้งานดูนะครับมันยังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อยู่ครับครับเราจะตั้งระดับไหนก็ได้ครับหรือยังใช้การได้ดีอยู่เลยนะครับมันจะหยุดทันทีครับที่มันหยุดได้เพราะลูกตุ้มลูกตุ้มข้างในมีกรวงครับเขาใส่ทรายไว้แล้วน้ำไหลไว้เอามาล้างกันทุกครับทุกตะเกียงนะครับในเรื่องของวัสดุที่เป็นสายนี่คือเป็นเหล็กหรือเป็นอะไรครับเป็นเหล็กเป็นโซ่อ๋อเป็นโซ่นะครับครับแล้วเสียงเป็นครอบขาวๆนะครับครับเสียงเป็นครอบขาวๆอันนี้ไม่ใช่แก้วนะครับอันคมเสียงอุปกรณ์เป็นหินเจรไนเจรไนหินเจรไนครับครับเหตุผลเขาที่บอกให้เป็นหินเจรไนเขาบอกให้ดูที่รอยแตกข้างบนครับคมเสียงอุปกรณ์บอกแตกขนาดนี้ถ้าเป็นแก้วนะครับมันจะแตกล้าไปหมดเลยนะครับเออแล้วปกติเราเรียนหนังสือเนี่ยเราจะท่องว่าปะโตนก็คือหินใช่ไหมครับครับใช่วันนั้นฝรั่งมาเนี่ยผมบอกนี่คือปะโตนฝรั่งบอกอันนี้ไม่ใช่ปะโตนครับเรียกว่าเรียกว่าร็อกครับร็อกร็อก R O T K ร็อกแล้วมันยกตัวอย่างร็อกก็คือพวกโทฟัสโทฟัสก็คือเข้าใจว่าร็อกก็คือหินประดับครับนะครับฝรั่งไม่เรียกว่าปะโตนครับเขาเรียกว่าร็อกเขาบอกว่าปะโตนบอกเขาบอกว่าปะโตนก็คือหินก้อนใหญ่ๆนะครับอันนี้ไม่ใช่ปะโตนนะครับอันนี้อยู่ในหมวดของหินประดับหินประดับครับครับแล้วถ้ามองจากภาพสีตรงกลางหลังตู้ครับนะครับครับเห็นครับจะเห็นอันยาวที่อันนี้คือภาพต้นตระกูลแน่นอนท่านคอสุเกียงเห็นอันยาวที่ท่านถืออยู่ในมือไหมครับคือนะครับครับอันนี้ไม่ใช่ไม้เท้านะครับครับเป็นไปสูบยาเส้นไปสูบยาเส้นโอ้ยาวขนาดเลยครับครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับครับได้ดูชิปของจริงครับคือนี่ครับอันเดียวกันกับที่เห็นในภาพถ่ายครับโอ้เข้าใส่ยาเส้นนะครับครับจุดไฟแล้วก็ดูดนะครับอันนี้ทำด้วยไม้ไผ่ครับครับอันนี้กรมศิลปากรเขาก็ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุครับครับครับ100ปีครับประมาณ180ปี180ปีแล้วนะครับโอ้โหว่าเก่าแก่มากเลยช่างน่าเสียดายครับคุณผู้ชมเวลารายการของเราในวันนี้ก็หมดลงแล้วสัปดาห์หน้าเรายังอยู่กันต่อที่จวนเจ้าเมืองระนองจังหวัดระนองครับและยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายรออยู่ยังไงก็ห้ามพลาดกันเลยนะครับ